คุณตัดสินใจธุรกิจคุณตัดสินใจผ่านข้อมูลหรือสัญชาตญาณครับมีคนเขียนมาถามแบบนี้เยอะนะครับว่าพอเวลาจะตัดสินใจธุรกิจในโค้ชแบงค์ใช้ข้อมูลตัดสินใจหรือบางครั้งใช้สัญชาตญาณตัดสินใจครับคำตอบที่อยากจะตอบตรงนี้เลยคือผมใช้2อย่างประกอบกันสมมุติว่าคุณมี10 choice คุณมีทางเลือก10แบบที่จะไปในอนาคตผมจะใช้ข้อมูลก่อนครับข้อมูลเพื่อตัด choice ที่ไม่ใช่ทิ้งสมมุติ10แบบมันจะตัดเหลือ2หรือ3แบบและผมจะเอาความรู้สึกเข้าไปจับครับคือบางครั้งเนี่ยพอความรู้สึกเข้าไปจับใน 2-3 choice ที่เหลือเนี่ยมันจะเด่นชัดมากว่าอันเนี้ยมันใช่แบบเนี้ยผมบอกเหตุผลไม่ได้เหมือนกันนะว่าในบรรดา3 choice เนี่ยทำไมผมถึงเลือก choice นี้ในบรรดา2 choice ทำไมผมเลือก A มากกว่า B มันเป็นความรู้สึกว่าพอเวลาเลือกตามนี้แล้วมันรู้สึกใช่อ่ะซึ่งหลายๆคนที่ผมคุยด้วยนะธุรกิจหลายๆคนที่ผมคุยด้วยเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการนี้ครับบางครั้งเนี่ยใช้รีพอร์ตใช้ data เนี่ยตัดสินมาจนกระทั่งถึงระดับหนึ่งแล้วแล้วมันเหลือ2 choice ที่ data หรือข้อมูลมันพอๆกันความเป็นไปได้พอๆกันเขาก็จะใช้ความรู้สึกเข้าไปตัดสินครับแต่อย่าใช้ความรู้สึกเข้าไปตัดสินตั้งแต่ครั้งแรกไม่งั้นคุณมีโอกาสที่จะไขว้เขวได้จงใช้ข้อมูลกรองมาในระดับหนึ่งแล้วก็ใช้ความรู้สึกในการตัดสินในขั้นสุดท้ายถ้าข้อมูลมันชนกันแล้วมันเท่ากันครับ